สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับคันนี้เป็น Toyota Fortuner นะครับคันนี้ได้ชุดแต่ง TRD รอบคันเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวขับ4ด้วยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 648,000 บาทนะครับแล้วก็เลขใหม่อยู่ที่ 191,000 กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับอย่างแรกนะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับลูกค้าแล้วก็ไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ตัวแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวคุมนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงของตัวรถนะครับจะมีช่องรับอากาศเข้าไปภายในตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับคันนี้ซุ้มล้อนะครับก็ได้เป็นชุดแต่งเช่นเดียวกันนะครับจะทำให้ตัวซุ้มล้อนะครับดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อของ TRD แท้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าเป็นล้อสีเทานะครับตรงกลางมีโลโก้ของ TRD มาให้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับลูกค้าถัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีขาวนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวไปกระจกมาให้เรียบร้อยด้านล่างมีบันไดนะครับเอาไว้เหยียบเวลาขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ TRD มาให้นะครับด้านบนนะครับมีโลบาร์มาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวโลบาร์นะครับก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับเป็นสีดำนะครับตัวโลบาร์ยึดติดกับตัวรถได้แน่นหนามากนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมมาให้เรียบร้อยเปิดประตูใช้งานได้ปกตินะครับล้อแม็กด้านหลังก็เป็น TRD เช่นเดียวกันนะครับที่เปิดฝาทั้งน้ำมันอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านบนก่อนเลยนะครับจะมีสปอยเลอร์เล็กๆมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ของ TRD มาให้นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับตรงกลางกระจกด้านหลังนะครับมีเส้นไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกได้เป็นไฟฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโครมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่งนะครับลูกค้าอย่างที่บอกไปนะครับตัวเบาะสามารถพับได้นะครับก็เบาะนะครับสามารถพับได้ปกตินะครับเอาขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพิ่มขนาดของช่องเก็บของด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถเอาเบาะลงได้นะครับนั่งเป็นเจ็ดที่นั่งได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตรงนี้กันนะครับจะมีช่องเสียบชาร์จไฟนะครับมาให้1ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บแม่แรงนะครับเอาไว้เปลี่ยนล้ออะไหล่นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับติดรถมาให้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าแล้วก็ประตูช่องเก็บของด้านหลังนะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ารถคันนี้นะครับสามารถขับเคลื่อน4ล้อได้นะครับลูกค้าแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นสเกิร์ตนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะครับว่าจะสภาพใหม่แค่ไหนนะครับไปกันสำหรับเบาะคันนี้นะครับได้เบาะหนังทั้งคันเลยนะครับลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับนุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางของตัวเบาะนะครับจะมีช่องลมระบายอากาศนะครับแล้วตัวเบาะนะครับจะมีตาประทับนะครับลงไปในตัวหนังเลยนะครับเป็น TRD นะครับเรียบร้อยเลยนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นสีเบจตัดกับสีดำนะครับตัวสีดำจะเป็นคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นคาร์บอนมาให้แล้วนะครับตรงที่พักเขียนส่วนด้านหน้านะครับเปลี่ยนมาให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับไปติดฟิล์มมาให้ใหม่นะครับเลยจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับติดฟิล์มใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวประตูนะครับทั้งฝั่งคนขับและข้างคนขับนะครับจะมีลำโพงมาให้2ตัวเลยนะครับลูกค้าเบาะจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับลูกค้าปรับได้8ทิศทางนะครับปรับเอนได้ปกตินะครับลูกค้ามีระบบครูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างขวามือนะครับของตัวพวงมาลัยนะครับหากลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถครอบครัวนะครับหรือว่ารถ7ที่นั่งนะครับแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000 นะครับหรือว่า 0.3 ลิตรนั่นเองนะครับได้เป็นตัวท็อปขับ4ชุดแต่ง TRD รอบคันแล้วก็สำคัญเลยนะครับคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับ
ม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับฝากไว้นะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก็ต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ